หลังฤดูหนาวผ่านพ้นไปไม่ทันข้ามวันสภาพอากาศทั่วไทยก็เข้าสู่โหมดร้อนทันทีในพื้นที่ภาคอีสานเมื่อสภาวะอากาศแบบนี้ชาวอีสานจำนวนไม่น้อยที่นิยมบริโภคของป่าพากันออกหาแย่ไข่มดแดงตามสวนตามชายป่าจะได้มากหรือน้อยแล้วแต่ขนาดของรังไข่มดแดงถือเป็นอาหารเลิศรสชั้นดีที่บ้านโพนยางคำตำบลโนนหอมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนายการมิตรแสงอายุ56ปีนำอุปกรณ์หาไข่มดแดงซึ่งทำด้วยไม้ไผ่ด้ามยาวถังน้ำและแป้งมันออกเดินตระเวนไปตามริมถนนหรือตามต้นไม้หัวไร่ปลายนาเพื่อหารังไข่มดแดงเมื่อเจอรังไข่มดแดงตามยอดไม้สูงๆก็เอาไม้ห้อยถังขึ้นไปแย่ให้รังไข่มดแดงแตกแล้วทั้งมดทั้งไข่มดแดงก็จะร่วงหล่นในถังขณะนั้นก็ต้องคอยเอามือปัดมดแดงที่ตกมาใส่และมากัดตามตัวมือเนื้อก็ต้องแม้จะถูกมดแดงรุมกัดยังไงก็คุ้มเพราะไข่มดแดงที่ถูกคัดแยกระหว่างไข่และตัวมดแดงด้วยแป้งมันเมื่อนำไปขายอย่างน้อยๆได้วันละ300ถึง400บาทขณะที่ตลาดบายพาสเขตเทศบาลนครสกลพบว่าราคาไข่มดแดงขายถาดละ80ถึง100บาทซึ่งไม่ถือว่าแพงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบไข่มดแดงเพราะได้รับประทานปีละครั้งอีกทั้งยังช่วยให้ชาวบ้านมีเงินรายได้จากการหาแย่ไข่มดแดงขายสำหรับไข่มดแดงสามารถประกอบอาหารได้หลากหลายแต่ที่นิยมกันมากคือก้อยไข่มดแดงแต่อยากให้รับประทานแบบสุกกันมากกว่าจะได้ไม่ท้องร่วงเมนูที่อยากแนะนำและได้รับความนิยมไม่แพ้ก้อยไข่มดแดงคือแกงผักหวานป่าใส่ไข่มดแดงและใส่พวงไข่ไก่ซึ่งรสชาตินัวเข้ากันอย่างลงตัวและไม่ควรพลาดอีกเมนูคือไข่เจียวไข่มดแดงไข่เจียวกับกรอบด้านในกรุบกรับมันๆด้วยไข่มดแดงนับได้ว่าไข่มดแดงอาหารป่าหายากลำบากนั้นนอกจากจะสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในช่วงฤดูร้อนแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการเพราะมีโปรตีนสูงไขมันน้อยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย